อนนี้เราก็มารอขึ้นเรือกันก่อนนะไม่รู้ลำไหนเหมือนกันเราต้องขึ้นเรือกันก่อนนะเออขึ้นได้ไหมครับเราก็ขึ้นเรือมานั่งเรียบร้อยแล้วรอเรือออกทริปนี้เราจะมาเที่ยวทะเลอันดามันกันก็มาชมตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าเราจะไปไหนกันบ้างตอนนี้เราก็ลงมาเดินเล่นที่เกาะไผ่กันแล้วนะครับผมหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พพ3เกาะไม้ไผ่คลิปนี้ค่อนข้างจะมีความยาวควรก็ขอให้เพื่อนๆดูข้ามไปก็ได้นะครับจุดด้านแรกก็คือถ้ำไวกิ้งนะครับผมสวยงามเนาะเรามาล่องเรือชมบรรยากาศกันเนาะความสวยงามทะเลเมืองไทยมีอย่างนี้นะถ้าใครไม่สามารถที่จะหาโอกาสมาได้ก็ชมคลิปกันไปนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายช่องทําให้ชมกันนะครับผมต่อไปเราก็จะมาชมความงามกับปิเละลากูนนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่เรือเข้ามาท่องเที่ยวในปิเละลากูนกันก็มีเรือหลายรูปแบบเลยมาท่องเที่ยวกันนะบางคนก็เหมาลำบางคนก็เป็นวันเดย์ทริปมาจากภูเก็ตมาจากอ่าวนางมาจากพีพีมาจากสตูลเรามาขึ้นหาดอ่าวมายากันทางด้านขวาเขากำลังเดินกลับกันเราขึ้นมาอย่าได้ขวามาได้ตรงนี้ก็เป็นจุดวิวพอยต์นี่สวยงามไหมตรงนี้ยังไม่ลงไปชายหาดนะแต่เขาไม่ให้ลงเล่นน้ำนะครับผมแต่สามารถที่จะเขาให้เรือนะครับมาจอดทางหน้าอ่าวทางหน้าอ่าวได้ส่วนคลิปนี้เราโชคดีเราได้เห็นเจ้าน้องปลาฉลามแบกว่ายให้เราได้ชมกันด้วยไหนๆมาแล้วเราก็เดินไปให้สุดเนาะหาดมายาหรืออ่าวมายาสวยงามที่จังหวัดกระบี สวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆลงเรือไปเที่ยวกันที่อ่าวมายาเกาะปิเละประมาณอย่างนี้นะมันจะมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะก็วันนี้แดดออกแจ่มใสข้างในน่าจะสวยดีสภาพอากาศเป็นยังไงหรือความสวยงามเป็นที่ไหนชัยนัทออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวมายากันคลิปนี้เราได้เดินทางจากหาดไร่เลไปยังเกาะพีพีอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปเอามายาได้เพราะมีความผิดพลาดเกิดความผิดพลาดอย่างไรเดี๋ยวชัยนัทออนทัวร์จะค่อยๆเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันตอนนี้เราไปชมบรรยากาศก่อนๆว่าทําไมถึงขึ้นไปบนมายาไม่ได้ก็ปีดไปครับผมไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วว่ามองตรงนั่นเวลาที่ยาเวลก้ารถเสียรถเสียไม่ได้ไปนัทธิดาเบอร์เก้าครับนัทธิดาเบอร์เก้าสายไปสองนาทีนะครับจะเป็นตรงหน้าหาดเอาแต่ไม่ได้ลงไปเหยียบฝากเป็นข้อคิดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวอ่าวมายาหรือปิเละลากูนมันจะมีเรือหางยาวให้เราได้เหมานำเที่ยวเนาะจะมีแบบ3ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงนะครับในส่วนที่วันที่ชัยนัทออนทัวร์ไปแล้วพลาดเนี่ยก็คือเช่าเรือ6ชั่วโมงแล้วเรือออกในรอบบ่ายโมงกว่าจะได้ออกก็เกือบบ่าย2โมงก็เรือเขาจะพาเราเลาะไปที่ต่างๆนะครับไกลมากไปเกาะไม้ไผ่จนกลับมาที่อ่าวมายาหรือปิเละลากูเนี่ยมัน5โมงเย็นก็ไม่สามารถจะขึ้นไปบนเกาะได้นะครับผมถ้าใครเหมาเวลา3ชั่วโมงนะครับผมสิ่งที่อันดับแรกเลยก็คือที่จะไปก็คืออ่าวมายาและปิเละลากูนะครับคนเรือบางคนก็ดีบางคนก็อาจจะครอบบอกข้อมูลเราไม่ค่อยตรงเนาะก็คือยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเหมา6ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเราต้องไปปิเละลากูนและไปอ่าวมายาก่อนถ้าเกิดว่าคนเรือบางทีเขาอ้างว่าเขาจะจัดทริปให้อย่างชนะออนทัวร์เนี่ยไว้ใจเรือเพราะว่าเหมาเรือต้อง6ชั่วโมงก็บอกว่าจะจัดทริปให้รับรองว่าไปได้ครบทุกที่สุดท้ายแล้วก็พาอ้อมไปอ้อมมาจนเวลาไม่เหลือพอที่จะขึ้นอ่าวมายาไปถึงอ่าวมายา5โมง2นาทีทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาไม่ให้เราขึ้นไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลบอกให้เพื่อนโดยตลอดนะครับว่าการเหมาเรือยังไงเช่าเรือยังไงราคาเท่าไหร่ก็จะมีข้อมูลบอกเพื่อนๆกันเป็นระยะไปเนาะตอนนี้เราก็มาถึง
กาะพีพีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับไปจากพีพีเมื่อวานเลยละจิตวันนี้กลับมาอีกแล้วกลับมาเก็บตัวกลับมาเก็บภาพบรรยากาศที่ยังเก็บไม่หมดนะครับผมเพื่อไปฝากเพื่อนๆกันก็ต้องเสียค่าบำรุงเกาะอีกคนละ20บาทมาแล้วไปรอบนึงเสียไปแล้ว20บาทรอบนี้มาเสียอีก20บาทค่าในค่าไฟทางค่าถนนที่เขาดูแลรักษาอยู่20บาทเองครับไม่แพงหรอกครับตอนนี้เราก็มารอขึ้นเรือกันก่อนนะไม่รู้ลำไหนเหมือนกันก็จะเป็นเรือหางยาวประมาณอย่างนี้นะครับผมราคาแล้วแต่ช่วงเทศกาลนะบางทีก็อยู่ที่ 1,400 ถึง 2,200 นะครับแล้วแต่ถ้าวันธรรมดาอาจจะไม่ถึงถ้าวันธรรมดาอาจจะ 1,400 หรือ 1,600 ตอนนี้เรือก็มาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรือกันก่อนนะเออขึ้นได้ไหมครับโอเคเราต้องขึ้นเรือกันก่อนเดี๋ยวขอเก็บกล้องก่อนนะแล้วก็ขึ้นเรือมานั่งเรียบร้อยแล้วรอเรือออกที่จะไปเอามาหยาไปปีเละลากูนเราไปชมความงามกันเนาะแต่ผมก็คงจะไม่ได้ไปเกาะรอบๆมากนะครับผมมันก็จะมีคลิปนึงที่ผมไปเกาะไม้ไผ่เดี๋ยวผมจะเอามารวมให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วกันนะครับตอนนั้นไม่สำเร็จไม่ประสบความสำเร็จไปแล้วไปมาหยาไม่ทัน5โมงแล้วเขาปิดแล้วไปไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมาแก้ตัวก็นั่งเรือมาจากอ่าวไปหาดไร่เลครับผมลงทุนใหม่มาเก็บภาพบรรยากาศที่ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันส่วนเรือที่เช่ามาในรอบที่2นี้จะอยู่ราคาที่ 2,200 บาทนะครับผมแล้วก็มีน้องๆมาแจมด้วยวันนี้มีน้องผู้หญิงแล้วก็มีแฟนเป็นชาวญี่ปุ่นลงเรือลำเดียวกันนะครับผมในรอบแรกเนี่ยผมเหมาลำเลยเนี่ย6ชั่วโมงมากันแค่2คนนะครับผมก็จะมีหลากหลายราคาในช่วงราคาปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เทศกาลอาจจะอยู่ที่ 1,400 ถึง 1,800 บาทนะครับแต่ถ้าได้เป็นในช่วงของเทศกาลอาจจะอยู่ที่ 1,600 ถึง 2,200 บาทต่อ3ชั่วโมงแต่ถ้าเหมาทริปวันเดย์6ชั่วโมงก็จะอยู่ที่ 3,500 บาทนะครับผมก็แล้วแต่เราจะพาไปเนาะนี่ก็เป็นพี่ไกด์เรือวันนี้นะครับพาเราท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ให้ข้อมูลเราได้อย่างถูกต้องและชัดเจนส่วนถ้าใครไม่ได้มาพักที่ PP นะครับผมส่วนใหญ่ที่ PP เนี่ยเขาจะเรียกว่าPP ดอนนะครับผมส่วน PP เลเนี่ยก็จะอยู่ที่อ่าวมายาหรือปีเละลากูนนะก็สามารถที่จะขึ้นเรือได้จากที่อ่าวนางหรือว่าหาดไร่เลก็ได้นะครับผมมันจะมีเรือเป็นเรือเฟอร์รี่แล้วก็เป็นสปีดโบ๊ทเรือเฟอร์รี่นี่จะอยู่ที่390ถึง450บาทแล้วแต่ลำเรือเล็กใหญ่จะไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นสปีดโบ๊ทอาจจะอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทเลยนะครับในบางช่วงในบางโอกาสหน้าเทศกาลนะครับผมด้านขวามือนี้จะเป็นอ่าวลิงนะครับผมถัดจากโขดหินนี้ไปก็จะเป็นอ่าวลิงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันที่เกาะไม้ไผ่กันก่อนนะครับผมส่วนถ้าใครอยากมาวันเดย์ทริปจากอ่าวนางมันจะมีเรือสปีดโบ๊ทเป็นมารวมกันกับเป็นคณะกลุ่มนะครับผมกลุ่มหนึ่งก็จะมาได้ประมาณ40ถึง47คนอันนั้นเราสามารถมารวมมาจอยกับเขาได้มันจะมีโต๊ะติดต่อคอยบริการอยู่ที่หน้าชายหาดหรือว่าที่แปะสติ๊กเกอร์หรือว่าแปะรูปเรือรูปดำน้ำเขาจะพาเราไปเที่ยวรอบเกาะต่างๆ7เกาะนะครับผมแล้วก็มีอาหารให้รับประทานด้วยจะอยู่ที่ประมาณคนละ 1,400 บาทน่าจะไม่เกิน 1,600 บาทต่อคนต่อทริปต่อวันนะเรือก็จะออกจากประมาณหาดประมาณ 9:00 นเช้ากับไอทีก็ประมาณ 4-5 โมงเย็นด้านหน้าที่เห็นนี่ก็จะเป็นเกาะไม้ไผ่นะครับผมนี่ครับเรือสปีดโบ๊ทนั่งเรือสปีดโบ๊ทนี่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงนี้ไม่ใช่หน้ามรสุมนะครับผมยังค่อนข้างที่จะคลื่นลมไม่แรงไม่ค่อยมีคลื่นมากจะนั่งเรือสบายกว่าหน้ามรสุมส่วนหน้ามรสุมนั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปน้ำข้างล่างค่อนข้างจะใสแจ๋วสวยงามนะครับผมเป็นสีเขียวมรกตสวยงามถ้าตรงไหนมีปะการังก็อาจจะไม่เขียวมากแต่ตรงไหนข้างล่างเป็นพื้นทรายจะเขียวมากเลยนะครับผมทำให้สวยงามแปลกตาที่ก็คือความสวยงามนะครับผมนี่คือเกาะไข่นะครับเกาะแรกที่เรามาถึงผมไม่รู้ความหมายเดี๋ยวผมต้องถามโก้ทีไต่กงวันนี้ของเราชื่อโก้นะครับเขาเรียกกันอาโกอาโกประมาณนี้นะน้ำทะเลค่อนข้างจะเขียวใสมรกตเลยนะข้างล่างก็จะเป็นแนวปะการังนะครับผม
วยงามมากเลยนะเออแต่ผมไม่แน่ใจจะมีโอกาสได้ดำน้ำพาเพื่อนๆชมบรรยากาศใต้ท้องทะเลด้วยก่อนยิ่งตรงไหนถ้าไม่มีปะการังจะเป็นสีเขียวมรกตเลยกอไผ่ก็อยู่ทางด้านหน้าครับผมเดี๋ยวคนขับเรือเขาก็จะไปส่งเราให้ไปถ่ายรูปเล่นไปเดินเล่นที่ชายหาดนะเราจะเห็นได้ว่ามีเรือสปีดโบ๊ทจอดอยู่ชายหาดเยอะแยะเลยนะครับผมนั่นก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแบบวันเดย์ทริปนะครับผมเขาจะให้เราดำน้ำเล่นดูปะการังเท่าที่ผมสอบถามมาเขาจะแวะให้เราทั้งหมด7ที่ด้วยกันนี่ก็คือภาพมนต์เสน่ห์ของท้องทะเลอันดามันนะครับผมที่เกาะไผ่เป็นเกาะแรกที่เรามาถึงวันนี้นะเขาก็มีนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำกันอยู่นะครับผมเล่นน้ำดูปลาดูปะการังนะครับผมน่าจะสนุกดีนะตอนนี้เราก็ลงมาเดินเล่นที่เกาะไผ่กันแล้วนะครับผมคุณลุงขับเรือมาหรือเรียกว่าอาโก้นะครับผมเขาบอกว่าที่นี่ที่เหตุที่เรียกเกาะไผ่ว่าบนเขาเนี่ยมันมีต้นไผ่เยอะเลยก็เลยเรียกเกาะไผ่แล้วทั้งด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นก็เห็นนี่ก็เป็นชายหาดเกาะไผ่ที่สวยงามเนาะเราเห็นบรรยากาศนะครับผมน้ำทะเลสีครามสีเขียวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเห็นไหมครับผมด้านข้างก็มีนักท่องเที่ยวลงไปดำน้ำดูปะการังเล่นด้านนี้ก็มีเรือมาจอดกันเยอะเลยครับมีทั้งสปีดโบ๊ทมีทั้งเรือหางยาวเนาะแล้วแต่ใครจะจัดหาเรือมานะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรือหางยาวก็จะมาเป็นส่วนตัวถ้าเป็นสปีดโบ๊ทส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มก็ต้องรวมๆกันมานะแล้วก็มีชาวต่างชาติชาวไทยนะครับลงไปเล่นน้ำกันอยู่ที่ผมมาก็ชาวต่างชาติน่าจะ 90% คนไทยน่าจะ 10% นะครับผมชาวต่างชาติเยอะมากมานอนอาบแดดเล่นอยู่ตรงนี้อ้าวบรรยากาศสวยเนาะก็อยากให้เพื่อนแค่เห็นกับตาตัวเองนะมันสวยมากเลยครับผมที่นี่นี่ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะก็มานอนเล่นนะครับผมมีต้นสนนี่มีต้นสนให้ร่มเงาอยู่พอได้นะเราก็สามารถเดินได้ทั่วรอบบริเวณเกาะไผ่นะครับผมก็คงจะเดินเล่นเลียบชายฝั่งไว้นะเราขึ้นมาจากทะเลก็ไปเจอทรายเม็ดสีขาวๆนี่จะเป็นทรายละเอียดทรายค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ออกเม็ดสีขาวนะแต่ในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นเป็นสีขาวหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีทางเดินไปเงี้ยเรียบชายทะเลไปตามรอบๆเกาะรอบเกาะหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พ.3เกาะไม้ไผ่ก็คืออยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีบนชายหาดเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งเล่นนะแล้วก็มีหน่วยพยาบาลอยู่ด้วยนะครับผมมีที่จุดสูบบุหรี่แล้วก็มีห้องน้ำให้บริการมีห้องน้ำห้องท่าให้บริการก็มีป่าชายเลนนะแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการอยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วกูไม่มีของกินที่เกาะไม้ไผ่นี่มีอาหารขายนะครับผมมีเมนูให้เราได้อ่านกันนะมีขนมส่วนใหญ่ก็เป็นขนมเป็นน้ำอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำก็น่าจะใหญ่พอสมควรนะถ้าเราไม่เข้าดีกว่าเราเดินไปเที่ยวกันก็ตามเกาะต่างๆส่วนใหญ่เขาก็จะมีจุดบอกแนวหนีคลื่นสึนามินะตั้งแต่เคยเกิดทีสนิเมื่อหลายสิบปีก่อนนะตามเกาะละแวกอันดามันเขาจะมีป้ายเตือนบอกว่าไปทางไหนนะถ้าเกิดคลื่นสึนามิหรือคลื่นยักษ์นะครับเราเดินผ่านมาอีกจุดหนึ่งนะเรามาชมกันอีกฝั่งหนึ่งสำหรับด้านของเกาะไม้ไผ่ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชายหาดเรียบๆอย่างนี้นะค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะผมเคยดูข้อมูลนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้ทรายในช่วงนี้มันไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่นะแต่การเวลาผ่านไปก็คือทั้งลมทั้งน้ำทะเลเขาก็พัดเอาทรายเอามากองๆเข้าจนชายหาดมันใหญ่และสูงขนาดนี้นะไกลมากเลยนะน่าจะประมาณสัก300-400เมตรเลยทีเดียวชายหาดตรงนี้และจุดนี้ก็เป็นบรรยากาศของเกาะไม้ไผ่นะครับผมแต่ก็เรียกสั้นๆว่าเกาะไผ่ตัวดำปิดปีเลยเจอแต่แดดเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันนะเราไปกันต่อครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปยังถ้ำไวกิ้งปีเละลากูและอ่าวมายานะครับผมส่วนถ้าใครเหมาเรือมา3ชั่วโมงนะผมไม่แนะนำให้มาเที่ยวที่เกาะไม้ไผ่เพราะว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอย่างที่ผมพาเพื่อนๆไปชมนะครับผม
ส่วนใหญ่คนก็จะมาดำน้ำดูปะการังมาดูกะละปังหาหรือว่ามาดูน้องปลาที่อยู่ในน้ำกันซะมากกว่าด้านหน้าก็จะเป็นเกาะที่ซ่อนความสวยงามนั่นคือที่อยู่ของอ่าวมายาอันโด่งดังจากเกาะพีๆไปเกาะไม้ไผ่นะครับผมหรือว่าเกาะไผ่ที่เราเรียกกันสั้นๆเนี่ยใช้เวลาพอสมควรบางลำอาจจะใช้เวลาถึง1ชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง40นาทีมันจะกินเวลามากถ้าเกิดว่าเราเช่าเรือมาแค่3ชั่วโมงก็ไม่แนะนำให้ไปนะครับผมก็3ชั่วโมงเนี่ยเราเดินเรานั่งเรือไปเนี่ยมันวนไปวนมาอยู่ที่อ่าวมายาปิเละลากูนแล้วก็อาจจะได้ถึงอ่าวลิงนะครับผมแค่นี้ก็น่าจะหมด3ชั่วโมงแล้วนะครับผม3ชั่วโมงเนี่ยเวลาจริงๆเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นน้ำก็ได้นะก็เล่นน้ำสัก10 15นาที20นาทีที่ปิเละลากูนก็ได้หรือว่าในจุดรอบๆนะครับผมเต็มบรรยากาศไปด้วยเรือที่มาจอดให้เราเล่นน้ำชมปะการังกันที่อย่างสวยงามรับรองว่ามาที่นี่เห็นไหมครับมีเรือจอดให้ดำน้ำเล่นน้ำกันอยู่ทางถ้ำนั้นจะเป็นถ้ำรังนกนะครับจะมีรังนกนางแอ่นอยู่ก็มีการสัมปทานที่เราจะได้เห็นอีกที่หนึ่งก็คือที่ถ้ำไวกิ้งนะครับผมที่นั่นเขาจะมีสัมปทานประกอบอาชีพรังนกจากแดนสกอตนะครับผมที่นี่เมื่อก่อนนี้นะเขาก็ให้เราขึ้นไปชมแต่สมัยนี้ในปัจจุบันเขาไม่ให้เราเข้าไปชมแล้วเนื่องจากว่าอาจจะไปรบกวนนกทำให้ระบบนิเวศของนกเปลี่ยนไปทำให้นกมาทำรังกันน้อยลงที่ตอนนี้ก็คือเขาไม่ให้เราขึ้นไปชมกันด้านบนแล้วแต่เราสามารถถ่ายรูปกันได้จากด้านนอกแล้วตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำไวกิ้งแล้ว นี่ถ้ำไวกิ้งเมื่อก่อนใช้เป็นที่หลบพายุนะของชาวเลนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้เขาสัมปทานไปทำเป็นเหมืองหลังนกเหมืองรังนกแล้ว พูดผิดรังนกสกอตแท้ ก็ได้แต่ถ่ายรูปเนาะขึ้นไปไม่ได้ถ้าขึ้นไปนี่อาจจะโดนยิงไส้แตกเอถ้ำโจรสลัดก็สามารถที่จะชมได้ทุกคนนะถ้าใครจะมาอ่าวมายานะครับผมนี่จะเป็นถ้ำอย่างนี้เข้าไปแล้วก็โชคดีที่มีนกนางแอ่นเข้าไปทำรังน้ำด้านล่างค่อนข้างจะใสมากเลยเป็นสีเขียวมรกตเลยใสมากแต่วันนี้น้ำขึ้นนะอาจจะลึกสักหน่อยเนี่ยก็มีเพื่อนๆกันก็มาแวะถ่ายรูปเล่นกันนะอยู่ทางด้านนี้ถ้าใครชอบถ่ายรูปถ่ายอะไรเซลฟี่กับถ้ำตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะมาถ่ายรูปกันได้นะเป็นไงครับสวยดีกับถ้ำไวกิ้งนะครับนี่ก็เห็นว่าปีนึงนะสัมปทานกันปีละ80ล้านนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือข้อมูลจากคนบนเกาะเขาบอกมานะครับผมทำไวกิ้งนี่ก็มีเรือมากมายเลยผมยืนให้เพื่อนๆได้เห็นวิวแล้วกันนะนี่ครับผมก็มีคนจอดเล่นน้ำแล้วมีเรือต่างๆมาจอดเล่นน้ำดูปะการังด้านหลังก็เป็นถ้ำไวกิ้งพี่เจ้าของเรือเขาบอกว่าก็คือเมื่อก่อนนี้เขาให้เข้านะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วเรือใบข้างในมีครับก็พี่ก็บอกข้างในมีภาพเรือใบแกะสลักสวยงามมากเมื่อก่อนเขาให้เข้าไปเที่ยวแต่ว่าไปรบกวนนกก็บินหนีหมดเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ให้เข้าไปชมแล้วเดี๋ยวนี้เข้าไปก็โดนยิงไส้แตกแล้วมั้งใช่ระแวงเลยเหรอก็มีเรือนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนี่มาจอดเล่นน้ำกันอยู่เนี่ยเรือนี้กลับแล้วส่วนใหญ่ไปทางนี้ก็จะกลับกันนี่ถ้าเป็นวันเดย์ทริปเรามากับเรือสปีดโบ๊ทอย่างเงี้ยที่ผมเคยบอกมาวันนึงคนละ1,400หรือ1,500เนี่ยครับเขาก็จอดให้เล่นน้ำมีข้าวมีปลาให้กินนี่สวยงามว้าวเขาหินปูนนี่มันใหญ่มากเลยนะมันเล่นมุมวายนี่เก็บไม่หมดเลยว้าวเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่เพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวเองเนี่ยมันจะอลังการมากกว่าชมในคลิปอีกนะครับผมมันสวยงามมากเลยนะว้าวสวยงามมากนี่ต่อไปเราก็จะมาชมความงามกับปิเละลากูนนะครับผม
นี่ก็เป็นอ่าวปิเละนะเขาส่วนใหญ่ก็จะมายอดฮิตมาเช็คอินที่นี่นะครับมันจะเหมือนเป็นห้องเข้าไปเป็นอ่าวเข้าไปนะมีเขาทั้งสองฝั่งเลยครับผมก็บางคนเขาก็มาจอดเล่นน้ำกันอยู่ด้วยเราก็ถ่ายรูปกันได้เรือข้างในค่อนข้างจะเยอะเลยการจราจรแออัด มันก็มีน้ำใสๆสามารถที่จะมาลงเล่นน้ำได้ถ้าใครอยากเล่นน้ำนะเรือมันก็โครงอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเกิดคลื่นจากเรือเข้าเรือออกเลยมันก็เกิดคลื่นยิ่งเรือใหญ่มันก็ทำให้เกิดคลื่นใหญ่เรือเล็กก็จะลำบากหน่อยโครงเพียงสวยงามมากเลยแล้วก็จะมองเห็นน้ำนะน้ำใสมากแต่ถ้าน้ำตื้นกว่านี้มันจะเห็นใสกว่านี้อีกนะอันนี้น้ำเริ่มขึ้นแล้วนี่ครับผมก็สามารถที่จะมาเซลฟี่ถ่ายรูปนะครับผมนี่ครับสามารถที่จะเข้ามาเซลฟี่ถ่ายรูปกันได้นี่เขากำลังถ่ายรูปกันนี่ก็มีน้องๆมาถ่ายรูปกันอยู่เราต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะถ้าชุดอื่นอาจจะไม่เข้าบรรยากาศ นี่ครับในปิเลลากูนมันก็จะเป็นหุบเขาอย่างนี้นะสวยงามนี่ภาพบรรยากาศปิเลลากูนสวยงามไหมน้ำใสใสโอ้น่าลงไปเล่น แต่ถ้าลงไปแล้วก็ไม่อยากขึ้นเพราะว่าน้ำเย็นข้างบนร้อน นี่มีหน้าผามีอะไรอยู่เยอะแยะเลยสวยงามมากว้าวแล้วผมแพนกล้องให้เพื่อนๆได้ชมความงามรอบๆแล้วกันนะครับผมมีน้องกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับสามารถขึ้นไปนั่งบนหน้าเรือแล้วก็ถ่ายรูปได้นี่ครับผมสวยงามทางด้านหน้ามันจะเป็นเหมือนห้องเหมือนประตูห้องเข้ามาแล้วที่เขาเรียกปีเละก็แปลว่าห้องนะครับผมนี่ครับผมสวยงามมากก็เป็นบรรยากาศที่เรือเข้ามาท่องเที่ยวในปิเละลากูนกันมีเหมือนอยู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเลยเรือเยอะแยะเลยว้าวเห็นไหมสวยงามเนาะเขาก็จอดให้ถ่ายรูปใครอยากเล่นน้ำก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้เล่นอ่ะผมเอาแค่ผ่านๆมาเพราะว่าลงไปแล้วเคยเล่นดำน้ำไปรอบนึงเป็นดำน้ำแถวก่อไม่ไผ่นะครับนั่นนะครับผมก็หยุดให้ถ่ายรูปแล้วแต่นะครับผมในนี้เรือค่อนข้างจะเยอะพอสมควรว้าวผมแทนบรรยากาศนะครับอันนี้อยู่มุมสูงอยู่หัวเรือเลยแทนบรรยากาศเลยเพื่อนได้ชมจากซ้ายไปขวาคีปิเละลากูนว้าวใครไม่เคยมามั่งใครเคยมาแล้วมาดูกันบรรยากาศสวยงามเหมือนกันไหมนี่เป็นไงมีเรือเยอะแยะจอดให้เราถ่ายรูปชมความงามเต็มอิ่มเต็มตาสมคำราคามากกว่าที่เราจ่ายไปนะครับผมโอ้โหมันสวยงามมากโอ้สวยงามมากเลยว้าวเมื่อกี้มาลองเป็นกัปตันเรือ ก็ยังมีเรือเข้ามากันอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนมาถ่ายรูปเช็คอินกันบางทีเห็นเขาใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ลงเล่นน้ำนะ เขาแต่งชุดถ่ายรูปเฉยๆว้าวยังไม่อยากกลับเลยยังอยากอยู่ตรงนี้นานๆบรรยากาศดีมากเลยนี่ตรงหัวเรือก็มีเรือเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะเราไปหัวเรือกันต่อเรามาชมภาพบรรยากาศกันนะเดี๋ยวเราจะออกไปที่หาดมายากันต่อหรือบางคนก็เรียกอ่าวมายาที่สวยงามนะที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะถ่ายชุดว่ายน้ำมาถ่ายรูปกันซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครลงเล่นน้ำหรอกครับผมมาใส่ชุดสวยๆเล่นน้ำกันนี่น้องก้องก็ได้ไปหลายภาพเลยเดี๋ยวจะไปแต่งแล้วไปอวดนั่งแบบนี่สวยงามมากเลยเขาเข้ามากันอยู่เรื่อยๆอ่ะเข้ามากันทั้งวันเลยครับยกเว้นช่วงถ้า 4:00 น 5:00 นเย็นก็คงจะน้อยแล้วนี่แม่ฝรั่งก็ใส่นี่ลูกฝรั่งคนนี้อันนี้แทบจะหมดเลยว้าวอันนี้เรียกว่าใส่เตี๋ยวเลยมั้งเนี่ยนี่ก็มาเป็นกรุ๊ปเป็นคณะอย่างนี้เลยถ่ายรูปเล่นกันมาเช็คอินกันที่ปิเละลากูนก็สามารถที่จะเช่าเรือได้นะครับที่จากเกาะพีพีครับผมค่าเรือก็ราคาไม่แพงมากไปเราไปกันหยุดต่อไปนี่
ก็มีเรือหลายรูปแบบเลยมาท่องเที่ยวกันนะบางคนก็เหมาลำบางคนก็เป็นวันเดย์ทริปมาจากภูเก็ตมาจากอ่าวนางมาจากพีพีมาจากสตูลพังงาพวกนี้นะครับผมเยอะแยะมากมายเลยเรากำลังออกจากปิเละลากูนกันน้ำทะเลสีเขียวใสมรกตโอ้โหงามมากนี่ไปทางชลบุรีทางระยองไม่มีโอกาสเห็นแบบนี้นะเออเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆหน่อยเนาะถ้าผมพูดมากไปก็ขออภัยด้วยไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเออแต่ถ้าปล่อยคลิปเงียบๆไปเลยมันก็ไม่ดีเนาะด้านหน้าเยอะแยะเลยเรือกำลังเข้ามาเข้าขวาออกซ้ายวนขวาเป็นที่รู้จักกันเป็นที่รู้กันนี่เยอะแยะเลยว้าวน้ำทะเลมันสวยมากเลยนะครับน้ำใสสีเขียวมันเขียวแทบจะออกขาวเลยครับผมด้านล่างมันก็มีปะการังมีอะไรเราสามารถลงไปเล่นน้ำดำดูปะการังได้แต่ในนี้อาจจะไม่ค่อยมีปลาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเรือเข้าออกเยอะก็มีเป็นอ่าวอย่างนี้ก็มีนะว้าวทางด้านขวาก็เป็นอย่างนี้นะหินงอกหินย้อยสวยงามโอ้ข้างบนเป็นหน้าผาสูงมากเลยโอ้เนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมสูงลิฟต์ลงมองในกล้องอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะมาดูจริงๆมันสูงมากเลยทางไปอ่าวมาหยาเราต้องเลี้ยวขวาไปเออตอนเรามาจากทางด้านซ้ายที่ทางด้านซ้ายก็จะเป็นถ้ำไวกิ้งเออนี่ครับวันเดย์ทริปเนาะถ้าเกิดว่าใครมาประมาณถ้ำไวกิ้งหรือว่ามาปิเละลาโกรวมหันมาหยานะครับผมก็ท่าเรือก็น่าจะอยู่สมมติราคาราวๆ 1,400 ถึง 1,800 เนี่ยแล้วแต่ช่วงเทศกาลช่วงเงียบช่วงอะไรนี้ก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเขาพาเรามาชมความงามเพราะว่าถ้าหน้ามรสุมนี่เรือเราก็ไม่ค่อยได้ออกนะครับผมแล้วก็อ่าวมาหยานี่เขาก็จะปิดในช่วงหน้าในหน้ามรสุมนะครับผมเออเราก็มาเที่ยวกันหน้าที่เราจะมาเที่ยวกันได้นะครับผมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะเราก็มาชมภาพบรรยากาศเนาะเราจะเดินทางไปกันที่อ่าวมาหยาหรือหาดมาหยาอันโด่งดังที่มีการถ่ายทำหนังภาพยนตร์ดังมากมายโดยที่เรารู้จักกันในเรื่องของ The Beat นะครับผมเมื่อเราๆนักสักจัก20กว่าปีมาแล้วนะครับผมก็เป็นหนังที่โด่งดังและทำให้เป็นที่รู้จักอ่าวมาหยาแห่งจังหวัดกระบี่นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายที่หลงไหลเข้ามาท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยแล้วก็สักครั้งหนึ่งที่จะต้องมาเยือนที่อ่าวมาหยาหรือว่าปิเละลากูนที่จังหวัดกระบี่ของพีพีเลของเรานะครับผมก็ในช่วงที่ผมมานี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวต่างชาติซะ 90% คนไทยน่าจะมีประมาณสัก 10% เท่านั้นเองเราก็จะเห็นภูเขารูปร่างต่างๆแปลกตาสวยงามนะครับผมที่นี่ก็เป็นเขาหินปูนนะครับผมบวกกับท้องน้ำทะเลสีครามสีเขียวที่สวยสดงดงามส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่องเรือเที่ยวเรือราคาเนาะผมจะแปะลิงก์การติดต่อเรือการเดินทางไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสามารถเข้าไปชมเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้เข้าไปชมแล้วก็จะมีไลน์นะครับผมให้เราแอดเข้าไปสามารถที่จะสอบถามชั้นนัดออนทัวร์เองก็จองเรือแบบนี้มันจะคุ้มค่าจะถูกกว่านะครับผมถ้าเราไปจองเองตามแอปหรือว่าบางแอปผมดูแล้วเนี่ยแพงกว่าแอปนี้มากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างให้เพื่อนๆได้ชมกันเราจะเห็นว่าน้ำเป็นสีเขียวครามโอ้ถ้าเกิดว่าแสงดีกว่านี้นะเราจะมองเห็นเป็นใสอาจจะใสเหมือนท้องกระจกเลยทีเดียวนะครับผมและแต่บางช่วงที่มีเมฆบังหรือว่ามีแสงแดดมากหรือแสงแดดน้อยก็จะไม่เท่ากันก็จะมีเรือจอดเล่นน้ำกันอยู่ก็จะจอดให้เราเล่นน้ำดำน้ำชมปะการังในจุดบริเวณแถวนี้ที่พีพีเลนะสามารถที่จะจอดเรือได้ทุกจุดนะที่ผมเห็นก็คือทุกจุดเนี่ยสามารถจอดเรือแล้วก็เราก็ลงไปดำน้ำดูปะการังได้ที่เรือต่างๆเรือหางยาวที่เรานั่งมาเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เสื้อชูชีพมีแว่นดำน้ำให้เราอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าอย่างไรนะครับผมการมาเที่ยวปิเละลากูนหรือว่าจะมาเที่ยวอ่าวมาหยาเราต้องบอกคนเรือเลยว่าถ
ถ้าเราจะมานะครับถ้าเรายังไม่เคยมานะต้องมาที่นี่เป็นอันดับแรกส่วนที่อื่นนั้นมีเวลาแล้วเราค่อยไปเพราะว่ามาเที่ยวพีพีถ้าไม่ได้มามาหยามาปีเละลากูนั่นถือว่าเรายังมาไม่ถึงนะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องมาถึง2รอบนะครับผมก็บอกข้อมูลเพื่อนๆไว้เนาะให้เพื่อนๆได้รับฟังเพื่อเอาไปพิจารณากันนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดอย่างชัยนัทออนทัวร์ต้องมากันถึง2รอบทีเดียวตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือทางขึ้นเอามาหยากันแล้วสมหวังคิดว่าจะผิดหวังอีกแล้วเรามาถึงอ่าวมายากันแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ชมภาพบรรยากาศท่าเทียบเรืออ่าวมายานะครับนี่เรามาช่วงนี้เรือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าเป็นบางวันเห็นแบบเยอะมากนะครับผมอาจจะเป็นเพราะช่วงบ่ายแล้วครับผมถ้าเป็นช่วงสายๆมาถึงช่วงเที่ยงเนี่ยคนน่าจะเยอะนะครับผมเนี่ยอ้าวแต่คนอยู่วันนั้นเต็มเลยไม่แน่ใจว่าเราจะต้องรอคิวในการขึ้นหรือเปล่าโอ้เพราะว่าคนเยอะมากเลยพอคนลงไปที่เกาะแล้วก็เขาก็จะเอาเรือจอดไว้รอจนกว่าเราจะมาเที่ยวแล้วก็ค่อยให้เราเรียกเรือขึ้นไปทีนี่ว้าวความสวยงามนะทางเข้าเอามาหยาหรือหาดมาหยาหาดมาหยาจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเดินไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นอ่าวนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็เป็นหาดเอ อยู่แถวนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องรอคิวขึ้นไปเรามาขึ้นหาดอ่าวมายากันนี่เราต้องขึ้นเรือก่อนโอ้โหลื่นเราก็ไปเดินเที่ยวที่หาดมายากันตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาวันเดย์ทริปมากับเรือสปีดโบ๊ทนะครับผมลำหนึ่งก็มาได้ประมาณ47คนเราจะต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะเดี๋ยวเรารอให้เขาลงมาแล้วเราขึ้นไปกันทางด้านขวาเขากำลังเดินกลับกันเราขึ้นมาได้แล้วอย่ายิงขวามาได้ลงมาได้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมคอยบริการเราอยู่ต้องเข้าคิวลงเรือกันก็กว่าจะได้ขึ้นเรือนะครับผมจะใช้เวลาประมาณสัก40นาทีแล้วก็ให้เรือมารับนะครับผมเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บ่ายโมง15นาทีเขาผมจะต้องเดินทางไปขึ้นเรือกลับไปที่หาดไร่เลประมาณบ่าย3โมงครึ่งเรามีกำหนดการแล้วก็จะชิวๆไม่ได้ นี่ทางเข้าด้านซ้ายทางออกด้านขวาเราก็เดินเข้าไปกันคนค่อนข้างจะเยอะผมมาเที่ยวชื่นแล้วไม่ได้ขึ้นหมดเวลาก่อนมาถึง5โมง2นาทีเขาก็ไม่ให้ขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยต่อคิวกันขึ้นเรือก็สมหวังแล้วได้มาเอามาหยามหาดมาหยาอันโด่งดังที่มาถ่ายหนังเรื่อง The Beast ที่ลีโอนาร์โดดิคาปริโอแห่งตำนานไททานิกได้มาถ่ายทำหนังที่นี่มันก็เลยเป็นที่อันโด่งดังนะครับผมมันก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแล้วก็พอรู้จักกันมากขึ้นคนก็มาเที่ยวกันเยอะตรงนั้นมันจะเป็นแนวดูน้ำดำน้ำดูปะการังแล้วก็คนก็มาเยอะจนทำให้ระบบนิเวศปะการังต่างๆมันเสียหายเขาก็เลยปิดไปเมื่อปี2561นะครับผม3ปีแล้วตอนนี้เพิ่งกลับมาเปิดแล้วก็เขาเปิดแล้วเราก็ต้องมาชมเพราะเดี๋ยวเขาจะปิดน่าจะปิดประมาณสักเดือนกันยาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหน้ามรสุมนี่เราก็ต้องมาเสียค่าทำนุบำรุงสถานที่นะครับผมคนไทยก็อยู่คนละ40บาทนะถ้าฝรั่งก็อยู่คนละ400บาทนะครับผมต้องมาซื้อบัตรกันก่อนไม่ต้องครับเราก็เดินกันต่อไปโชคดีวันนี้เทศกาลปีใหม่ไทยคนไทยเข้าฟรีถ้าเพื่อนๆมาไม่ตรงสงกรานต์ก็ไม่ได้เข้าฟรีนะแต่ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วผมว่ามันน่าจะเลยสงกรานต์ไปเยอะแล้วล่ะครับผมมาทั้งหมดน่าจะได้ประมาณ8คลิปก็จะทยอยเพื่อนๆได้ชมอาทิตย์สัปดาห์ละ1คลิปนะครับผมเพราะว่าผมก็มีงานประจำทำนะครับอาจจะมีเวลาตัดน้อยอาทิตย์นึงก็อาจจะตัดได้แค่คลิปนึงเท่านั้นเรารีบเดินไปดูเพื่อจะได้ไม่ถ่วงเวลาคนอื่นนะแต่ต้องเอาต้องหาดมาหยานี่ถ้าจะลงชายหาดไปเราต้องถอดรองเท้านะเขาไม่ให้ใส่รองเท้าเข้าไป
นี่ด้านในก็มีบ้านพักก็เจ้าหน้าที่อุทยานนะเขาก็อยู่ที่นี่นะครับผมนี่ครับก็มีต้นหูกวางต้นใหญ่มากก็ยังสมบูรณ์อยู่นะเป็นป่าที่สมบูรณ์แล้วก็ด้านขวาจะมีห้องน้ำใหญ่ๆน่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าห้องน้ำใหญ่แล้วก็มีหลายที่นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีร้านค้าสวัสดิการบ้างหรือเปล่านี่เขาก็มีรูปปั้นปูไก่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็มีนะครับก็มีความยาวประมาณ 8-20 เซนติเมตรเลยทีเดียวปูไก่เป็นอย่างเงี้ยใครเคยกินบ้างปูไก่นี่ก็มีฉลามหูดำเป็นรูปปั้นฉลามหูดำเราเดินกันต่อไปดีกว่านะครับก็หลังจากที่เขาปิดไปเมื่อปี61นะมันก็ระบบนิเวศก็กลับคืนมาแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของฉลามต่างๆนะแต่เป็นฉลามที่ไม่ได้ดุร้ายนะครับเป็นฉลามครีบดำหรือหูดำหรือว่าฉลามเสือประมาณนี้แล้วก็ระบบนิเวศพวกแนวปะการังมันก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีพบปะการูนปะทะเลต่างๆนะนี่เขาเดินกลับกันมากกว่าเดินมาอีกแสดงว่ามากันนานแล้วเรามาถึงตอนบ่ายเขาน่าจะมาถึงกันช่วงเช้าช่วงสายๆประมาณนี้นะก็เป็นที่ยอดฮิตที่หนึ่งแล้วของการมาต่อพีพีนี่เขามาไม่ถึงหมายหยานี่แสดงว่ามาไม่ถึงนะเรามาแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่ถึงยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาแก้ตัวกันเพราะว่าถ้าจะกลับมาเที่ยวใหม่คงไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่นะภาคใต้ไม่ค่อยได้มาก็มีป้ายบอกทางวันนี้คนไทยเยอะนะก่อนหน้านี้มีแต่ต่างชาติมีแต่ฝรั่งนะครับเยอะเลยจะมีทางเดินทางซ้ายทางขวาก็คงต้องเดินตามทางนะแล้วค่อยเดินวนเราเดินตรงไปก่อนเดินมาทางขวานี่เราก็เดินมาถึงหาดแม่หย่าแล้วก็ต้องเดินเลาะไปอีกหน่อยนึงหาดแม่หยาหาดอันโด่งดังที่ใครมาแล้วก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันนะไม่ได้ตามลุงกันไม่ให้ลุงแกมาถ่ายรูปให้ลุงแกถ่ายรูปลุงเจ้าของเรือแกถ่ายรูปเก่งมากแกให้โพสท่ายังไงสวยมากเลยแกมีความถนัดในการถ่ายรูปมากเลยเราสู้ไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดวิวพอยต์นี่สวยงามไหมตรงนี้ยังไม่ได้ลงไปชายหาดนะก็เป็นทางที่มาถ่ายรูปเช็คอินกันอยู่ตรงนี้ก่อนเนี่ยโหไม่ได้ติดแฟลชมาด้วยนี่จะเห็นหน้าไหมถ้าถ่ายรูปสวยงามมากเลยนะว้าวหาดมาหยาอันโด่งดังติดอันดับ1 ใน 10ของโลกมาก่อนนะว้าวสวยไหมสวยเนาะโอ้น้ำตาแทบไหลคิดซะว่าจะพลาดแล้วมาครั้งนี้ในที่สุดก็พยายามดังล้นเลาะเรือไปเลาะเรือมาหาเรือให้มาจนได้นะวนให้ดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จใน2วันที่แล้วมาแต่ก็ไม่ได้ขึ้นหาดนะครับผมครั้งนี้มาถ่ายแก้ตัวได้สำเร็จที่หาดมาหยาจังหวัดกระบี่ว้าวหลังจากที่ไปถ่ายรูปเช็คอินกันแล้วก็ต้องเดินลงไปที่หาดสิมาหาดมาหยามาเอามาหยาไม่ลงไปได้อย่างไรโอ้ถือว่าคุ้มเสียตังค์เท่าไหร่ก็คุ้มเสียตังค์ไปต้อง2รอบรอบแรกเสียไปเลย 3,500 มาไม่ถึงมารอบใหม่ต้องมาแก้ตัวก็ขึ้นเรือเฟอร์รี่มาแก้ตัวมาจากอ่าวไล่เลนะครับผมมาแก้ตัวกันอีกรอบนึงเมื่อเราถอดรองเท้าแล้วเนาะจะถอดก็ได้หรือไม่ถอดก็ได้นะแต่เราถอดดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการเคารพสถานที่นะเพื่อเข้าไปชมความงามในอ่าวมาหยาหรือหาดมาหยานะครับผมว้าวสวยงามไหมสวยเนาะแต่เขาไม่ให้ลงเล่นน้ำนะครับผมแต่สามารถที่จะเขาให้เรือนะครับมาจอดทางหน้าอ่าวได้แต่ว่าเขาจะมาให้เข้ามาทางด้านในอ่าวเพราะว่าพวกใบพัดเรืออย่างเงี้ยครับหรือสมอเรือมันจะทำลายพวกแนวปะการังเสียหายนะครับผมเ
ขาจะปิดประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับผมเพราะเป็นหน้ามรสุมเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหน้ามรสุมนี้คลื่นอาจจะสูงถึง 5-6 เมตรตรงนี้เป็นช่วงของการรับคลื่นรับน้ำคลื่นใหญ่ก็จะปิดห้ามบริการไม่ให้บริการเข้ามาเที่ยวชมนะฉะนั้นเราทัวร์มาเดือนเมษายนพอดีเลยหรือเวลาอีก10กว่าวันก็คงจะต้องปิดอ่าวมาหยาแล้วนี่ก็มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันมีนู่นไปทางด้านขวาไกลๆนู้นเราจะต้องไปให้สุดให้ทั่วเลยนะครับผมไหนๆมาแล้วด้านบนก็จะเป็นเขาสูงนะโอบล้อมทั้งสองข้างเลยนะครับของหาดมาหยานะครับผมเห็นไหมคนตัวเล็กนิดเดียวเองก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันนะแต่เขาห้ามลงไปในน้ำนะครับผมห้ามเล่นน้ำนะต้องเคารพกดเขาด้วยนะครับผมแต่ส่วนนี้ก็มีบางคนก็ฝืนพยายามลงไปไหนๆมาแล้วเราก็เดินไปให้สุดเนาะตอนนี้มีเวลาอีก20นาทีเท่านั้นเองเรามาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ40นาทีเพราะว่านัดกับเรือไว้นะครับผมเพราะว่าใช้การสื่อสารมันจะอาจจะสื่อสารมองไกลๆกันไม่เห็นเพราะว่าเขามาส่งแล้วก็จะต้องออกไปจอดด้านนอกก็เลยนัดเป็นเวลากันแล้วกันนะครับผมก็จะพาเพื่อนเดินไปให้สุดกันแล้วกันนะรีบไปรีบกับบรรยากาศอ่าวมาหยาเห็นไหมไอช่องที่เห็นคล้ายๆประตูของอ่าวมาหยาเนี่ยหน้ามรสุมจะมีคลื่นลมแรงครับตรงนั้นความสูงของคลื่นเจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะถึง 5-6 เมตรเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็มีนักท่องเที่ยวฝืนลงไปในทะเลเนี่ยเขาห้ามกองเป็นฝัง อยู่ไปไหนมาไหนเราก็อ่านกฎเขาจะมีกฎบอกเราเนาะเราก็ต้องทำตามกฎที่เขาวางไว้ด้วยนะมันจะมีหาดเล็กๆอยู่ทางด้านซ้ายอีกหาดหนึ่งนะครับผมแต่ก็อาจจะต้องเดินข้ามไปตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วก็น่าจะพอเดินไปได้เดี๋ยวผมคงไม่ได้เดินไปนะครับผมพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศอ่าวมาหยาหรือหาดมาหยาเนี่ยสวยงามมากเลยเนาะว้าวมาดูน้ำทะเลใสๆนี่เป็นไงเขียวใสมากก็ถ้าโชคดีก็อาจจะเห็นเจ้าปลาฉลามหูดำนะแต่ตอนนี้น่าจะไม่โชคดีเพราะว่าเรือเยอะวันนี้แขกนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็คนเยอะลงชายหาดก็น้องก็กลัวคงกลัวคนคงไม่เข้ามาวันนี้เราโชคดีเราได้เห็นเจ้าฉลามหูดำมาแหวกว่ายโชว์อวดความสวยงามให้เราได้เห็นกันเราเดินเลาะชมบรรยากาศอ่าวมาหยาแล้วกันนะสวยงามยังไม่อยากกลับเลยมีเวลาแค่40นาทีแต่ก่อนนี้เนี่ยถ้ายังไม่ใช่เทศกาลเนี่ยยังเขาก็ให้อยู่กันแค่คนละ1ชั่วโมงเต็มที่นะเห็นไหมครับไปนั้นก็จะเป็นสุดท้ายหาดแล้วมันก็จะมีทางเดินไปหน่อยนึงนี่ตรงนี้ก็มีเป็นลักษณะเพลิงนะครับผมมันก็อาจจะเกี่ยวกับคลื่นน้ำคลื่นทะเลนะมันซัดเซาะเข้าไปนะครับจนรากฐานข้างในมันเซาะเข้าไปก็เลยกลายเป็นโพรงเป็นถ้ำสวยงามนะมาแล้วก็เดินไปให้ถึงมาแล้วต้องเดินไปให้ถึงให้สุดว่ามีอะไรทรายที่นี่ค่อนข้างจะละเอียดมากโอ้เคยไปเจอเกาะช้างละเอียดเกาะช้างนี่ชิดซ้ายเลยที่นี่ละเอียดกว่ามากมีน้ำพัดขึ้นมาวันที่ผมมาเมื่อช่วง3วันที่แล้วน้ำลงมากกว่านี้นะครับช่วงนี้มันเป็นเขาบอกมันใกล้เข้าหน้ามรสุมแล้วน้ำมันก็เลยจะขึ้นสูงอย่างเดียวแล้วมันจะไม่ลงมากนะครับผมคลื่นก็เริ่มจะเป็นคลื่นใหญ่แล้วที่ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูก็เรือก็โค้งไปเลยโค้งมานะนี่ครับก็เป็นจุดเช็คอินอีกจุดนึงนะที่จะมาทางหาดทางด้านนี้แต่มันก็สามารถเดินไปได้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่คงไม่ให้เราเดินไปนะเนี่ยมันจะเป็นโถงถ้ำอย่างนี้นะพาเพื่อนๆมาเดินมาจนสุดหาดแล้วนะครับผมสวยงามมากเลยนะว้าวโอ้อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้มาเห็นกับตาตัวเองมันสวยมากเลยทีเดียวว้าวอยากจะอยู่หลายๆวันเลยที่นี่แต่เขาไม่อนุญาตให้พักอาศัยอยู่นี่ต้องกลับทุกคนวันนี้เราก็เดินกลับกันแล้วเพราะว่าเหลืออีก10นาที
นัดไว้บ่าย 2:40 ตอนนี้บ่าย 2:37 แล้วมีเวลาน้อยแต่ถ้าคนมีเวลาเนาะก็อยู่กันสักชั่วโมงก็ได้นะครับผมแล้วค่อยเดินกลับกันน้องก๊อฟเดินมาเรียกแล้วพาน้องก๊อฟมาลำบากตัวดำปีเลยน้องก๊อฟสงสารน้องก๊อฟแต่ก็มีความสุขนั่นแหละเราก็เอาเงินมาซื้อความสุขพาน้องก๊อฟมาเที่ยวจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะเราก็จะเห็นน้ำสีครามสีเขียวใสใสเขียวเป็นมรกตเลยโอ้ยมันงามมากเลยงามจนบอกไม่ถูกแต่การมาท่องเที่ยวภาคใต้นะครับโดยเฉพาะถ้าต้องไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากในการเดินทางนะครับผมบางท่านก็จะต้องโดยสารรถโดยสารมารถทัวร์หรือบางคนก็มาเครื่องบินบางคนก็ขับรถมามันเหนื่อยครับมันต้องมาจอดที่ท่าเรือแล้วก็นั่งเรือข้ามเกาะมากันนะครับผมก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับผมก็เป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวกันที่อ่าวมาหยาหรือหาดมาหยาตอนนี้คนมันเริ่มน้อยลงแล้วถ้าเป็นช่วงกลางวันช่วงเช้าอย่างเงี้ยมันคงมากกว่านี้เยอะนะครับผมสวยงามมากเขาก็มีบริการรับถ่ายรูปด้วยนะนี่เขามีน้องมาใช้บริการถ่ายรูปอยู่ก็มีบริการอยู่ที่หาดมาหยาหรืออ่าวมาหยานะครับผมสวยนะถ้าอยากใช้บริการก็สามารถมาบอกพี่เขาได้เนี่ยพี่เขาก็อยู่ตามชายหาดเนี่ยมีอยู่หลายจุดนะครับผมสามารถใช้บริการได้ตอนนี้หน้าดำไม่รู้จะดำยังไงดำทั้งตัวแล้ว กลับไปแม่ตีตายเลยแม่จำไม่ได้ ใครว่ามาเข้าบ้าน ก็บรรยากาศประมาณนี้นะให้เพื่อนๆได้เห็นถ่ายให้เห็นบรรยากาศหาดมาหยาด้วยเดินกันไปคุยกันไปชมความงามกันไปคุ้มนะครับผมไม่ว่าจะเสียตังค์มาเท่าไหร่ก็คิดว่าคุ้มนะครับผมมันสวยสวยมากจริงๆมันถึงเป็นที่มาถ่ายทำหนังอันโด่งดังนะน่าจะ20กว่าปีแล้วหนังเรื่องเดอะบีดนะครับผมมันดังมา20กว่าปีแล้วแต่ผมก็ไม่เคยดูสักทีเคยดูแต่แกเล่นไททานิกเดอะบีดนี่ไม่เคยดูเลยอาจจะต้องไปหาดูซะแล้วว่ามันเป็นยังไงสวยงามเนาะนี่คือภาพบรรยากาศหาดมาหยาหรืออ่าวมาหยาสวยงามที่จังหวัดกระบี่เรามาดูภาพอ่าวมาหยาหรือหาดมาหยากันอีกรอบนึงก่อนจะเดินทางกลับกันแล้วเสียดายเนาะมีเวลาน้อยแต่แค่นี้ก็สุขใจแล้วพอแล้วสมหวังทริปนี้ได้มาที่นี่หาดมาหยาสวยงามเราก็จะเดินทางไปกลับขึ้นเรือกันแล้วล่ะเวลาขากลับเราก็จะเดินกลับอีกฝั่งหนึ่งนะวนไปเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งก็เดินเข้าป่าไปศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติบางต้นบางที่เขาก็จะมีป้ายบอกนะมีต้นปอทะเลต้นปอทะเลใบประมาณอย่างนี้เหมือนใบโพเลยต้นปอทะเลเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะว่าแนวหนีคลื่นยักษ์ไปทางไหนนะครับผมก็น่าจะเป็นการเตือนมาตั้งแต่หลังสึนามิแล้วนะตอนนี้สึนามิก็ได้รับผลกระทบมากมายนะจังหวัดกระบี่ก็พีพีอ่าวมาหยาได้รับผลกระทบหมดเลยนี่ก็เดินเข้ามาเที่ยวกันในป่าพาน้องก๊อฟมาเดินตัวดำปีเลยงานนี้ต้องไปขัดผิวกันครึ่งปีนี่มีศาลเจ้าด้วยอยู่ทางด้านขวาเราก็มายกมือไหว้ท่านนะก่อนจะกลับกันนะครับขอชัยขอพรให้เดินทางปลอดภัยทุกผู้ทุกคนเรามาไหว้พระกันก่อนมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางกันก่อนนะเดินทางกลับกันต่อก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้นะมันเป็นไม้เทียมนะครับไม่ใช่ไม้จริงมันน่าจะดูแลง่ายกว่าไม้จริงนะไม้จริงมันอาจจะผุตะกร่อนเป็นไม้เทียมมันคงทนกว่ามาทางด้านนี้เราก็ต้องเดินไปทางด้านขวาถ้าวนไปทางด้านซ้ายมันก็จะกลับไปที่หาดมาหยาเหมือนเดิมทางเดินนี้ก็จะไปตรงเจอตรงห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราต้อง
แวะเข้าห้องน้ำกันก่อนคนที่มาใหม่ก็มีคนที่กลับก็เยอะผัดกันหมุนเวียนผัดกันดูผัดกันเรามาดูแล้วเราก็ออกคนที่ยังไม่ได้ดูจะได้เข้ามาใหม่ทางด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำเราก็แวะเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนที่จะไปขึ้นเรือนะครับผมไอ้ตรงรอเรือเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะก็มีห้องน้ำอยู่3โซน3ส่วนนะครับผมแยกชายหญิงอย่างชัดเจนนะครับผมนี่ไม่ต้องแย่งกันมีเยอะแยะเลยก็เรามาเข้าว่าตอนขาออกดีกว่านี่ขาออกก็ต้องมาต่อคิวออกกันเห็นมั้ยโอ้นั่นคิวเยอะเลยต้องต่อคิวออกกันเราจะต้องมาต่อคิวกันนะครับผมเพื่อจะลงเรือนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานไหมเนาะเพราะว่าจากตรงนี้เดินไปมันก็ไกลพอสมควรนะนี่ก็คือคิวรอขึ้นเรือนะครับผมคิวยาวมากจะแซงคิวกันก็ไม่ได้แล้วตอนนี้บ่ายสองแล้วที่นี่เขาปิด5โมงเย็นนะถึงแม้ว่าจะมา5โมงเย็น1นาที2นาทีก็ไม่ได้นะเขาไม่ให้ขึ้นนะครับผมก็ต้องรอคิวกันไปทั้งคนไทยคนฝรั่งก็ต้องรอคิวเหมือนกันนู่นก็ต้องรอคิวแล้วก็พอไปถึงคิวก็เขาก็จะเรียกเรือให้มารับนะครับผมเขาจะไม่ให้เรือมาออยู่ตรงด้านหน้าซูมไปเกือบใกล้ความจริงแล้วเกือบถึงเส้นชัยแล้วตอนนี้ใกล้ความจริงแล้วรอกันประมาณ10กว่านาทีคิวก็จะมาถึง5เรือนะครับผมแล้วก็ต้องรอตามคิวเพื่อเรียกเรือนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะครับประเภทวันเดย์ทริปเนี่ยมันจะเยอะมากกว่าเพราะลำหนึ่งมาได้40กว่าคนเลยทีเดียวเราจะต้องรอเรือของเราก่อนนะเรือเราชื่อว่าไฮเดอร์นะครับผมมาหรือยังไม่แน่ใจเราจะมาต้องมารอเรือกันก่อนไม่แน่ใจว่าเรือไปจอดอยู่ตรงไหนเหมือนกันนู่นหรือเปล่าไม่รู้มุมนู้นหรือเปล่าก็เสียเวลาในการรอเรือนะครับต่อคิวรอเรือมันจะเยอะหน่อยก็เหลือเวลาอีกชั่วโมงครึ่งที่ผมจะต้องเดินทางไปทีเพื่อไปขึ้นเรือเฟอร์รี่กลับไปยังอ่าวไล่เลกันต่อไปนะครับผมก็ติดกันอยู่ตรงนี้ครับผมขึ้นเรือแต่ละลำนะครับผมมันจะเป็นท่าเรือไม่ได้ใหญ่มากนะมีจอดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนี่เรียกโชคคนซ้ายไม่ต้องเรียกซ้ายครับมันจะเป็นสะพานอย่างนี้นะเดินทางเดียวนะครับเดินซ้ายขายซ้ายมันนะก็จะฉุกละหุกกันหน่อยนะตรงท่าเรือตรงนี้ไม่รู้เรือเราอยู่ตรงไหนไปถึงข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวให้เขาใช้โทรศัพท์เรียกอีกทีนึงเพราะว่าใช้โทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีคลื่นนะครับผมนี่บางค่ายอาจจะไม่มีคลื่นหรือบางค่ายอาจจะมีของเราเป็น AIS ไม่มีคลื่นน่าจะเจอเรือแล้วล่ะเดี๋ยวเราฝากเข้ามาอยู่ทางโน้นเรือเลยอยู่ทางโน้นเจอแล้วโดนมาแล้วเดี๋ยวก็พี่ถอยก่อนแกเห็นแล้วแล้วเราค่อยขึ้นเดี๋ยวรอแกมารับก่อนนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของเรือเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เรามาขึ้นเรือเราเตรียมตัวจะเดินทางกลับไปที่เกาะพีพีนะครับเพื่อจะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปที่อ่าวไล่เลกันต่อไปเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศเลยให้เพื่อนได้ชมขากลับกันด้วยนะต่อไปเดี๋ยวพี่เขาจะไปจอดเรือให้ถ่ายรูปที่หน้าอ่าวมายานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าขึ้นลมไม่แรงนะก็จะได้ถ่ายรูปแต่ถ้าขึ้นลมแรงก็คงไม่ได้ไปนะตอนนี้เรายังมีเวลาผมจะพาเพื่อนๆล็อกกลับไปชมความงามที่อ่าวปิเลลากูนที่สวยงามแห่งหมู่เกาะอันดามันเนาะเป็นทะเลแล้วก็มีน้ำสีครามสีเขียวใสให้เราได้ชมกันเรียกว่ามาทริปนี้เก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันเต็มตาเต็มใจความยาวคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจในการนำคลิปที่มีความยาวมากที่สุดนะครับก็1ชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับผมก็สามารถที่จะดูข้ามกันไปได้นะครับผมพยายามที่จะเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำเท่าที่จะเป็นไปได้เผื่อเพื่อนๆท่านอื่นที่ไม่สามารถที่จะ
มาชมด้วยตาตัวเองเนาะผมก็จะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆท่านนั้นกับภาพบรรยากาศอันสวยงามของพีพีเลหรือว่าอ่าวปิเละลากูนและอ่าวมายาที่เป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนที่นี่กันสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะมาได้นะชัยนัทออนทัวร์ก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันเต็มตาเต็มอารมณ์เพราะว่าการเดินทางมาเที่ยวทั้งสองที่นี้ไม่ว่าจะเป็นพีพีเลหรือพีพีดอนมันค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงทั้งอาหารการกินโรงแรมนี้ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจะต้องจ้างเรือลงเรือต่างๆนะครับผมที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเราสามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้หลายทางมาจากอ่าวนางก็ได้มาจากภูเก็ตก็ได้นะครับผมก็ไปดูตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนๆได้ชมกันทีนี้เรามาชมความสวยงามทางตรงอ่าวมาหยานะครับผมเราไปชมที่หาดไปแล้วตรงนี้เรามาชมตรงปากอ่าวกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวหาดมาหยานะที่เราไปเที่ยวกันเมื่อสักครู่ก็อยู่ตรงหาดทรายขาวๆนี่แหละเออแต่ตรงนี้เขาจะให้เข้ามาแค่ประมาณแค่ทุ่นนะครับผมทุ่นสีเหลืองเพื่อไม่ให้เป็นการไปรบกวนธรรมชาติในหาดอ่าวมาหยานะครับผมสวยงามไหมเออนี่ตรงนี้ก็เป็นแนวปะการังเหมือนกันก็มีคนมาเล่นน้ำดำน้ำอยู่เยอะแยะพอสมควรนะความสวยงามทะเลอันดามันนะครับผมโอ้มันสวยงามมากจริงๆผมเห็นเพื่อนๆมากันหลายคนก็ไม่เหมือนกับเรามาชมด้วยตัวเองนะที่ผมถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยมันก็สวยงามระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าสามารถเพื่อนๆสามารถมาชมด้วยตาตัวเองได้มันจะสุดยอดมันอลังการมากเลยเป็นหน้าผาเป็นอะไรขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาหินปูนนะครับเขาหินปูนสวยงามมากเลยมีเรือยอทผ่านมีเรือยอทเรือยอทลำนึงก็ไม่รู้ลำเท่าไหร่แค่จะเกือบร้อยล้านมั้งครับผมอย่างนี้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะช่วงนี้เรือมันน้อยลงส่วนใหญ่คนก็จะมากันช่วงกลางวันช่วงเช้าซะมากกว่าแต่ช่วงเช้าที่ผมไม่ได้มาเพราะว่ามันมีเมฆฝนนะครับมันมีหมอกมันอาจจะทัศนียภาพมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนกับเรามาช่วงนี้นะช่วงนี้ภาคใต้ก็มีฝนบ้างแล้วนะครับผมเรามาล่องเรือชมบรรยากาศกันนะนี่ครับสวยงามดีเขาก็จะพาเราเข้าไปในลากูนนะครับผมส่วนในนี้เขาก็จะเป็นล่องไปตามเลาะตามซอกเขาต่างๆนะจนไปถึงอ่าวมาหยานะครับผมหรือว่าปิเละลากูนนะครับผมเราก็กลับมาชมความสวยงามที่อ่าวปิเละลากูนกันอีกสักรอบนะครับก่อนจะเดินทางกลับกันนี่ความสวยงามทะเลเมืองไทยมีอย่างนี้นะเมืองไทยมีแบบนี้นะนี่หาโอกาสมากันนะถ้าใครไม่สามารถที่จะหาโอกาสมาได้ก็ชมคลิปกันไปนะครับผมก็มีเพื่อนๆหลายช่องทำให้ชมกันนะครับผมมามันก็ค่อนข้างที่จะพูดได้ง่ายๆว่ามันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับผมจะพูดถึงว่าการเดินทางด้วยเรือการกำหนดแล้วก็สิ่งสำคัญนะมาเที่ยวพีๆมันก็ต้องมีการเช่าเรือมาเที่ยวมาชมความงามต่างๆนะเราก็สามารถบอกคนขับเรือนะครับผมให้เขาจอดเล่นน้ำตรงไหนก็ได้เขาก็จอดให้เราเล่นนะครับผมน้ำตรงนี้มันจะเป็นในแนวของปะการังน้ำตื้นนะครับก็มีปลาการ์ตูนปลาต่างๆนะที่อยู่ในบริเวณนี้นะเห็นไหมครับน้ำมันค่อนข้างจะใสสีเขียวสวยสดงดงามเลยครับเขียวเป็นมรกตเลยนะก็มีเรือจอดให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำเล่นอะไรกันอยู่นะครับผมอ้าวสวยงามนะโอ้นี่ผมบรรยายไม่ถูกเลยสวยงามมากเลยคุ้มค่ากับการมาครับผมอาจจะใช้กล้องเล็กเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าเดินทางทางเรือมันค่อนข้างจะลำบากนะครับผมถ่ายคนเดียวถ้าเกิดว่ามีทีมงานมีอะไรเงี้ยถ้าพกกล้องใหญ่มามันจะสวยมากกว่านี้นะนี่เหมือนเป็นห้องนึงนะเกิดความตะการตาตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับผมสวยงามมากโอ้นี่กล้องมุมไวเก็บไม่หมดต้องไวมากกว่านี้ต้องประมาณสัก8มิลนี่พวก10มิลพวก16มิลเนี่ยเอาไม่อยู่ครับมันใหญ่จริงๆความสวยงามตะการตานะครับผมคิดว่าส
เสียเงินเท่าไหร่ก็คุ้มนะครับกับการมาปิเละลากูนและหาดมายาของชนะออนทัวร์ก็ไม่เคยมาสักทีนะครับผมมาที่นี่ประทับใจมากๆเลยนะครับผมโอกาสหน้าก็จะหาโอกาสมาล้อเที่ยวแถวพังงากระบี่สตูลว่ายังมีที่ให้เราเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวชนะออนทัวร์ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกับความสวยงามของทะเลอันดามันนะครับผมตอนนี้เราก็จะเลาะกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อทำการที่จะกลับไปยังเกาะพีพีดอนนะครับผมเพื่อจะทำการขึ้นเรือกลับไปที่หาดไร่เลตรงจุดนี้ตรงโพรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือทางใต้กงเรือนะครับผมเขาบอกว่าก็เป็นจุดที่ลกนางแอ่นมาอาศัยทำรังอยู่เช่นกันนะครับผมแต่ก็มีจำนวนไม่มากสักเท่าไหร่ผลโค้งนี้ไปก็จะเป็นทางที่เราจะเดินทางกลับไปยังเกาะพีพีกันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับทริปนี้มาเที่ยวอ่าวมายาปิเละซึ่งมีความสวยงามมากมายเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ชนะตอนทัวร์ได้ทำคลิปต่อไปกับความสวยงามเดี๋ยวถ่ายกลับถ้าผมถ่ายอะไรเพื่อนชมได้ก็จะถ่ายคลิปที่ก่อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจริงๆแล้วชนะตอนทัวร์มาอยู่ที่พีพี2วันแต่ก็มาไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะขึ้นเอามายาได้พิงตามกำหนดการชัยนัทออนทัวร์ก็จะต้องไปพักต่อที่ไร่เลก็คิดกันว่าในวันสุดท้ายก่อนจะกลับวันหนึ่งชัยนัทออนทัวร์มีเวลาก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาพีพีอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไม่รู้อีกสักเวลาเท่าไหร่ที่ชัยนัทออนทัวร์จะได้กลับมาเที่ยวที่พีพีอีกก็ขอขอบคุณพี่คนขับเรือมากเลยที่ให้ข้อมูลแล้วก็พาเราไปชมความสวยงามต่างๆแล้วก็พาเรากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วพบกันใหม่กับชนะตอนทัวร์คลิปหน้าสวัสดีครับ